ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยเกี่ยวชาวสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าชู่ตนตนชู่องค์ได้เมตตาแผ่ปรมีมาเป็นนวโลกุตตรธรรมปกเก่าเกศาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกครูทุกองค์ปกห่มรักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเฒ่าแก่อีป่ออีแม่ทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามเช้าเป็นเสียงธรรมแสงอรุณตอนรับวันใหม่โดยวันนี้วันจันทร์เจ้าวันจันทร์อาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตะปัญโยวัดบรรพตสถิตรับผิดชอบดำเนินรายการวันนี้เช็ครายการเข้ารายการมาเปิดเพลงเข้ารายการมาอาจจะจ้าไปสักหน่อยกว่าจะได้สนทนาอุจากับสถาญาติโยมเช็ครายการเช็คสถานีจากต่างลำปางว่าเป็นอย่างใดนะต่างลำปางรับปิ่งสถานีรับติดต่อใครก็มาได้นะเพราะว่าลูกหลานก็รับนะละอ่อนเขาตั้งเครื่องเรียกว่าเป็นอัตโนมัติไว้นะข้างเครื่องอัตโนมัติไว้ถึงเวลามันเด้งขึ้นมาตามลิงครับลิงของคลื่นสีขาวในเจ้าวันนี้แต่เจ้าวันนี้ตั้งสถานีรู้สึกว่าจะมีปัญหามีปัญหาตั้งแต่กี่โมงมาบ่แน่ใจเพราะว่าวันที่ผ่านมาวันอาทิตย์นะอาตมาภาพบ่ได้เช็ครายการเนื่องจากว่ามีงานที่ต้องดำเนินการที่ต้องจัดการที่วัดบรรพตสถิตรายงานสถาญาติโยมในช่วงค่ำช่วงแรงก็ขึ้นหลังคาหลังคาลานธรรมซึ่งเป็นหลังคาตีลานธรรมซึ่งจะใจเป็นสถานที่ในการทำจุดพักโรงทานนะจุดกินข้าวกินปลาของโรงทานตีบริเวณด้านข้างศาลาหลังใหญ่นะตั้งลุ่มลงมาจะมีลานธรรมร่มรื่นดีสถานที่ผ่านมาตั้งแต่แปลงตั้งแต่สร้างมาก็ได้ใจในกิจกรรมต่างๆเรื่อยมาแต่ระยะหลังเนี่ยโอ้เนื่องจากว่าต้นไม้อยู่แถวนั้นเนาะกิ่งแห้งก็ดีตลอดถึงเถาวัลย์เขาต่างๆเนี่ยมันทับมันกดทับลงมาบนหลังคาทำให้หลังคาได้แอนได้หักไปก็จำเป็นต้องรื้อต้องมุงใหม่จัดการมุงใหม่รื้อใหม่แล้วก็มุงใหม่ก็ทำเองเนาะทำเองก็เลยจ้าหน่อยคนทำก็บอกค่อยมีเวลาสถาญาติโยมทั้งหลายเดี๋ยวก็โจโลไปฮะเดี๋ยวก็โจโลไปนี่งานหลายงานเนาะที่จะต้องเตรียมให้พร้อมก็รู้สึกว่ากังวลกว่าจะบัดตันแล้วอันนั้นก็จะบัดตันอันนี้ก็จะบัดตันตอนนี้ที่ทำเตรียมงานก็มีหลายด้านหลายอย่างนะพบปะกันเช้าพบปะกันแล้วก็จะปาสถาญาติโยมไปพระสวดมนต์ก่อนที่จะอุจาเรื่องราวต่างๆเป็นสารธรรมมาให้สถาญาติโยมอีป่ออีแม่ได้อนุโมทนาได้ฟังน้ำฟังธรรมตอนเช้าน่ะลุงอรุณวันใหม่ได้สนทนากันในเรื่องราวดีๆได้อุไดจากันในเรื่องราวดีๆจะเกิดความสุขความสบายใจเตรียมพร้อมในการดำเนินชีวิตต่อไปแล้วก็ปลดปล่อยตัวเองในเรื่องราวต่างๆที่มันเป็นเรื่องขุ่นข้องมนใจในช่วงที่ผ่านมาแต่ช่วงผ่านมาช่วงเดือนก่อนปีก่อนก็ดีเนาะหรือว่าวันนี้เวลานี้มีความทุกข์ใจครับข้องใจอย่างนะได้ฟังน้ำฟังธรรมอาจจะได้ข้อคิดสะกิดใจไปปรับแต่งจิตใจของเฮาคือปล่อยละวางได้กราบพระพร้อมกันเนอะกราบหนึ่งพุทโธเมนาโถกราบสองธรรมโอเมนาโถกราบสามสังโฆเมนาโถ
อิมินาสกาเรนาพุทธังอาภิปูชยามิอิมินาสกาเรนาธัมมังอาภิปูชยามิอิมินาสกาเรนาสังฆังอาภิปูชยามิอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสธัมมะสารทิสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะนิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินโยหิติสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชาริกะระนิโยอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสติกราบพระพร้อมกันเนอสถายกราบหนึ่งพุทธังวรันตังสิรสานะมามิกราบสองธรรมังวรันตังสิรสานะมามิกราบสามสังฆังวรันตังสิระสานะมามิไหวพระสวดมนต์ทำวัดเป็นการทำวัดเจ้านะเกิดกันเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะได้นำสารธรรมมาสนทนามาอุจามาแบ่งกันครับสัทธาญาติโยมทั้งหลายนะแต่ละเจ้าสัทธาญาติโยมก็สลับสับเปลี่ยนผู้ที่มาจัดรายการทุกเจ้านะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์จันทร์ถึงวันอาทิตย์ก็จะมีครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์สลับสับเปลี่ยนกันมาจัดรายการให้สถานญาติโยมได้สดับรับฟัง
อาตมาภาพได้รับผิดชอบในวันจันทร์เนาะวันจันทร์ทุกวันจันทร์เจ้าตีสามถึงตีห้าก็จะมานั่งหน้าไมค์นั่งหน้าคอมพิวเตอร์นั่งอู่ฮือจะทายญาติโยมได้รับฟังบางช่วงบางเวลาก็จะเปิดสายให้ศรัทธาญาติโยมได้โทรเข้ามาในรายการได้มาอู่มาจากันเนาะแจ้งผลการรับฟังก็ดีเพราะว่าจะเป็นเรื่องเล่าหรือว่าจะมีข้อคิดสะกิดใจข้อตึกตรึงใจที่อาตมาอู่ไปแล้วก็มีข้อคิดสำหรับญาติโยมก็ได้อู่ได้จาส่งเป็นเสียงมาแลกเปลี่ยนกันก็มีนะก็ส่วนใหญ่ก็จะให้เวลาศรัทธาญาติโยมในช่วงของท้ายๆชั่วโมงแต่ละชั่วโมงประมาณ10นาทีพ่อง15นาทีพ่องเพื่อจะให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้มีส่วนร่วมเนาะวันนี้ศรัทธาคุกคักคักคุกไปหน่อยอันวันก่อนนะวันก่อนอันเนี่ยการเนี่ยเนี่ยการเนาะมันช่วงนี้ก็ถือว่าหลายหลายคนก็ว่าอาจารย์ฮักโหมล้ำไปอ่ะนี่นะอากาศมันเปลี่ยนตัวให้ศรัทธาญาติโยมแล้วก็เนี่ยการมันบ่ได้พักบ่ได้มันมีหลายส่วนเนาะส่วนเนี่ยการเหนื่อยแล้วก็วิตกกังวลกว่ามันจะหมดแล้วบ่เสร็จตามนั้นกลางคืนก่อนนอนหลับบ่ค่อยดีนะคือห้ามความคิดนี่มันห้ามยากนักแกนะสัทธาบางเทื่ออันที่เฮาคิดไว้เนี่ยมันไปกังวลเวลาเฮานอนพุ่นน่ะบางเทื่อก็นอนละเหนื่อยอ่อนนอนไปโอ้สะดุ้งตื่นมากลับไปคิดเรื่องที่งานที่ทํานั่นน่ะว่าอันนั้นก่อมตันอันนี้ก่อมตันที่ยังได้นะมันกึดกึดไปสะปะเนาะแล้วก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการนอนบ่หลับนอนบ่หลับแต่ตอนกลางวันก็ต้องทํางานทั้งวันทําให้ร่างกายมันอ่อนเพลียเหมือนกับจะไข้เหมือนกับจะไข้ก็กลัวมันจะไข้ก็อัดยาเข้าไปเนาะ ยาพาราของยาไออย่างห้องละบางเตือกดทิปฟรีเพื่อจะให้มันหลับดีหน่อยอัดทิปฟรีเข้าไปโอ้ไปเนี่ยการฉลืมฉลือกับทิพฟีแฮมสตาแล้วก็ที่สำคัญอาตมาเป็นคนติดกระเพาะบ่ค่อยดีนะกระเพาะอาหารบ่ค่อยดีกินยาแก้ปวดกินอย่างเข้าไปไม่กระทั่งจะเป็นคนแพ้เกี่ยวกับอันอย่างเนี่ยก็น้ำส้มสายชูนี่นะจิเข้าไปหน่อยเดียวเนี่ยโอเล่นต้องเลยละแสบต้องแล้วก็ต้องเสียเจ็บต้องถ้าเป็นน้ำส้มสายชูตีแพ้ทำอย่างก็คืออย่างอันกาแฟนี่ก็เหมือนกันนะถ้ากินก็จะเจ็บต้องอย่างต่างๆแต่ก็กินอยู่นั่นนะกาแฟ มันนั่นตัดมันบ่ได้เนาะมันนั่นเวลาทำงานใกล้อย่างการเนี่ยมันจะฉันประจำกินประจำนี่เนาะก็เลยกินแต่ว่าถ้ากินได้ต้องหวังนี่ก็โดนเหมือนกันจะเจ็บต้องช่วงได้ติฉันยาแก้ปวดฉันยาอย่างนี้ก็จะมีปัญหากับต้องกับไส้นะอย่างช่วงนี้นะก็มีตึงกว่าจะไข้กว่าจะเมื่อยจะไข้ฉันยาแก้ปวดเข้าไปก็เล่นงานต้องกินยาพวกดูแลเคลือบกระเพาะอาหารดูแลกระเพาะอาหารไปตุ้ยช่วงใดที่มีงานแบบนี้ลักษณะอย่างนี้มักจะเป็นอย่างเอี้ยสตาเป็นวายอย่างก็เครียดลงกระเพาะอีกอะเนาะรักษาหมอนะเครียดลงกระเพาะก็คงจะเป็นเช่นนั้นแหละสตาญาติโยมวันนี้อู่ถึงเรื่องมูลนี้เนาะก็เลยว่าวันก่อนได้นั่งอู่กับสตาญาติโยมเตียตมาภาพเคารพนับถือเปิ่นเองก็เคารพนับถืออาตมาไปปะการปะงานที่ได้ก็ทักทายกันอู่จาสนทนากันเท่าที่เวลาจะพึงมีประทับใจตั้งแต่เจอท่านครั้งแรกท่านก็ถามว่าโอ้คนนี้เสียงาราเสดีอิปอยู่ที่ไหนน่ะก็ทราบว่าเปิ่นคนอยู่ที่เชียงใหม่ฮะนะไปไหนเปิ่นไปกันเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกถ้าตกวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะไปไหนสะดวกหน่อย
นะลูกเปล่าเปิ่นป้าไปส่งพันไปส่งนี่โอ้ตะวานี่เปิ่นป้ากันลูกเชียงใหม่มหาลูกศรัทธาญาติโยมมาถึงติวัดบรรพตสถิตมาแอวหาอาตมาภาพมาเสาะหาท่านอาจารย์นั่นได้ยินข่าวว่ามีโยมมาแอวหามาเสาะหาอาจารย์สมชาติว่าเขาว่าอยู่ไหนอ่ะอยู่บนพุทธโลเอ็นก็เลยว่าอ่ะลงมาเพ่ลงมาเพ่อาตมาเนี่ยการขึ้นหลังคาอยู่เอ๊ะขอสีทาเปิ่นบ่ลงเฮาเฮ้ยนั่งกันอยู่เตียนติดบริเวณลานจอดรถเปิ่นน่ะเอ๊ะก็ว่าเปิ่นเดินลำบากเปิ่นเดินลงมาบ่ได้อีเนาะก็ลงจากหลังคามาเดินไปหาเปิ่นโอ้เป็นคนคุ้นเคยเป็นคนรู้จักกันแต่เปิ่นนี่งงใหญ่เลยเพราะอาตมาใส่ชุดทำงานถึงอันใส่ยุงนักศรัทธาญาติโยมตีอันตีลานธรรมเนาะถ้ามันเป็นยุงอันก็ยุงตัวน้อยๆนี่แหละต้องใส่มิดชิดเนาะกางเกงก็อันชุดอันสบงทั่วไปเตียงเขาใส่เนี่ยต้องเล่นขาในคันเมื่อละจำเป็นต้องใส่อันใส่เป็นแบบกางเกงเนี่ยนะกางเกงอันผ้ากางเกงพระนั่นน่ะสวมทับเข้าไปสมทับเข้าไปแล้วเสื้อก็ต้องเป็นสบงก็ต้องอังซาก็ต้องเป็นอังซาแบบเสื้อแขนยาวคลุมตึงลุมบนตึงลุมนะมีแต่ใส่อังซาเหี่ยมีแต่ใส่สบงเหี่ยยังนอกก็เดินขึ้นไปหาโยมปอยโยมปอก็พอเนาะอันนี้แม่นอาจารย์สมชาติก่อนนี่นะโอ้ก็แม่นแล้วก็นี่เขายังจำหน้าอีปอได้อยู่หรอป้ากันที่วัดไฟหินป้ากันที่อันเหล่ามณฑาทิพโลอีเนี่ยนะอันแม่นแล้วอีละจะได้สงสัยไอ้ยังว่าใช่ยังวันนี้เนี่ยแต่งตัวเหมือนกุฏิว่าโอ้อันนี้อยากการล่ออีเนาะอยากการอยู่นี่ก็ได้สนทนาได้อุจากันหลายอย่างอยู่หลวงป่อโยมป่อและครอบครัวเปิ่นมาหอมอันช่วยเหลือปู่ตัวนอนสถาพ่อปู่ตัวนอนที่วัดบรรพตสถิตเนี่ยเนาะสติลานธรรมเนี่ยปกติมันเป็นลานโล่งๆเนี่ยสถาแล้วก็มีลูกลังของมีหินบล็อกป๊อกแป๊กนะมันเดินลำบากแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือใบไม้ร่วงเนี่ยเวลาจะกวาดจะเป่ามันก็ลำบากเองครับท่านอาจารย์ก็เลยท่านอาจารย์พระมหานพดลก็เลยมีโครงการปู่ตัวนอนนะปูตัวนอนเปิ่นก็สร้างตัวนอนสร้างอย่างมาแล้วล่ะนะแต่อาตมาก็ประกาศออกไปเพื่อให้สัจญาติโยมได้มีโอกาสร่วมบุญด้วยตัวนอนตกตัวละ9บาทนี่เนาะหลายท่านเปิ่นก็มาให้มาหอมจะได้เป็นกาปัจจัยเพิ่มเติมตัวนอนอาจจะได้มาเพิ่มเติมแหมเองนะติดได้มีอยู่แล้วก็ส่วนหนึ่งถ้าสถาญาติโยมเปิ่นหายหอมก็จะได้มีตัวนอนปูให้มันเต็มลานธรรมตอนนี้ก็มีหลายท่านหลายท่านเข้าใจก็ได้มาร่วมบุญร่วมบุญปูตัวนอนตวยแต่ว่าโยมป้อและครอบครัวเปิ่นก็มาร่วมบุญปูตัวนอนตวยคณะของเปิ่นก็มากัน3-4คนเนาะเปิ่นร่วมบุญปูตัวนอนตวยแต่ว่านี้ก็ได้อู้จากกันหลายเรื่องหลายเล่าแล้วก็ไปพอดีว่าอันเสร็จจากอันอู้จากกันที่ฮั่นเปิ่นจะกลับก็ว่าอีพ่อป่ะไปแอวพอเตียนกุฏิที่เฮาอยู่แล้วก็ที่เฮาไปพัฒนาว่าเป็นยังไงเนาะไปแอวพอสักครั้งก่อนที่จะไปที่อื่นไปแอวที่อื่นไหนๆก็มาแล้วไปแอวคือมันได้ฮู้ได้หันที่อยู่ที่กินของอาตมาภาพว่าอยู่ยังได้อยู่ที่ไหนยังได้วันหลังจะได้มาแอวแฮมจะได้มาถูกกับป้าเปิ่นลงมาติกุฏิที่พักเนี่ยสถาเตียตมาจัดรายการอยู่ในขณะนี้ก็มีเวลาได้นั่งอูจากการที่ศาลาเพิ่มเติมแหมก็มีเรื่องหนึ่งเป็นข้อติอยากจะนำมาเป็นหัวข้อสนทนากันในวันนี้เนาะอูกับป่ออูกับโยมป่อเปิ่นว่าโอ้ยมป่อหน้าตาไอ้ป่อนี่อิ่มบุญนะถ้าเป็นตู้เจ้านี่จะปารมีดีนะเปี่ยมด้วยเมตตาเนี่ยหน้าตาผ่องใสอู้กันไปสักจำลำเนี่ยโยมปอกว่าท่านอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยผมมีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งถ้ามีเรื่องเดียวมีเรื่องเดียวคือผมนอนบ่หลับอ่ะเป็นอย่างนอนบ่หลับป่ะ
หน้าตาอย่างอีนอนรับกะคือทุกครั้งที่นอนนี่มันจะมีหั่นเรื่องที่มากวนใจทําให้ผมได้คิดถึงเรื่องที่ผ่านมาในอดีตเรื่องนึงที่มันคิดแล้วมันบ่ม่วนใจนะก็คิดต่อก็ฟังว่ามันเป็นเรื่องอย่างเปิ้นก็เล่าให้ฟังนะเปิ้นก็เล่าให้ฟังย่อๆพอสังเขปนะก็มีเหมือนครับมีปัญหาครับครับเจ้าหน้าที่มีปัญหาก็เปิ้นอีตนะก็คือเกี่ยวกับการจราจรเนี้ยนะห้องเปิ้นจอดแล้วก็เอาใบขับขี่พอใบขับขี่เปิ้นแล้วยึดใบขับขี่เปิ้นแล้วก็ตั้งข้อหาเปิ้นว่าทําผิดกฎจราจรฝ่าไฟแดงว่ะโอ้เปิ้นว่าเปิ้นได้ผ่ารถไฟแดงที่ไหนว่าต้องมาเถียงมีกล้องวงจรปิดนี่อยู่นี่อยู่แต่ดึงคืออู้หนึ่งว่าจะบัสุภาพกิริยาอาการที่ทำครับเปิดบัสุภาพดึงใบครับขี่จากมือไปคือบอกขอดีเดียสถาญาติโยมจริงๆแล้วการขอดูใบครับขี่นี่ก็ต้องขอโดยมารยาทที่งดงามนะแต่ในเวลานั้นน่าจะเจ้าหน้าที่เปิดอาจจะหัวเสียจากที่ไหนตั้งใดมาก้าอย่างไรก็แสดงอำนาจแสดงบทบาทที่ประมาณว่าข่มขู่โอ้ทำให้เปิ้นคือตกตะลึงตกใจแต่ก็ไม่ได้ว่ายังไม่ได้เนี่ยยังไปหนักกว่านั้นแต่เป็นสิ่งที่เปิ้นทำให้เปิ้นรู้สึกว่าเปิ้นถูกกระทำอ่ะเปิ้นถูกกระทำถูกรังแกแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ตอบโต้คือไม่มีโอกาสได้เนี่ยยังแค่จะทำให้คนที่ทำเขาเปิดในหูมีจิตสำนึกหรือว่าขอโทษอย่างต่างๆแต่ก็เก็บไปกึศสถาว่าทุกคืนว่ะถ้าวันใดที่นอนมันรับคืนนอนไปสะดุ้งตื่นมันจะคิดเรื่องนี้ทุกครั้งทุกคืนเลยมันเป็นความรู้สึกที่ฝังใจมาเป็นเวลาหลายปีนะเป็นเวลาหลายปีแล้วเป็นเวลาหลายปีอันพอดีลูกบ่าวเป็นนั่งตัวเป็นว่าเขาถามว่าเมินแล้วการเรื่องนี้เกิดขึ้นเมินแล้วกันไอ้น้องนั้นบอกว่าตอนนี้อายุ30แล้วตั้งแต่ผมย้ําน้อยไปว่าสัทธามันมีบางเรื่องบางราวเนาะมันเป็นเรื่องที่อย่างใดเนาะเปิ้นดูภายนอกว่าเปิ้นคนแบบมีความกังวลอย่างนี้นะหน้าตาจุ่มอึกมึกเป็นคนดูมีเมตตาแต่มีเรื่องเดียวอย่างเนี้ยที่เป็นเรื่องที่กวนใจเพิ่นเขาเป็นเรื่องที่แปลกนะสัทธาญาติโยมเรื่องราวตั้งหลายเรื่องที่ผ่านในชีวิตของเฮามาเนี่ยโอ้มันมีหลายเรื่องหลายราวสะปะสะเป็ดตึงดีตึงให้ตึงเจ็บปวดอะไรอย่างต่างๆบางเรื่องบางราวอาจจะที่โยมป่อเปิ่นผ่านมาอาจจะหนักกว่าเรื่องนี้โดยละซ้ําไปแต่เปิ่นบ่ได้เคยเก็บมาคิดเรื่องต่างๆก็ผ่านไปแต่เรื่องนี้มันเป็นอย่างไรบ่ฮู้โยมพอว่ามันถ้านอนบ่หลับมันปิ๊กมันมันกวนใจอยู่หั่นเองก็เลยได้อู้จากับเปิ้นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นเรื่องของวิบากกรรมกะคนเฮาที่มันมีวิบากกรรมต่อกันเนี่ยมีการผูกเวรจองเวรต่อกันเนี่ยคนอื่นก็เคยทําเรื่องบัดนี้ก็เฮาอย่างอีเฮาก็ปล่อยใจเขาจัดหลายเรื่องหลายแล้วแต่เขาเก็บมาคิดทำไมเรื่องนี้เขาถึงเก็บมาคิดอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดนะแล้วณปัจจุบันนี่พอคิดว่าคนนั้นยังอยู่ก็โอ้มันน่าจะตายไปแล้วอยู่ สถานเราคิดว่าเนาะมันน่าจะตายไปแล้วแต่เขายังเก็บเรื่องนี้ไว้ในใจอยู่ก็อย่างในนิทานเซนนะอาจารย์เซนกับลูกศิษย์เนาะเดินต่างไปอาจารย์กับสามเณรเดินต่างไปเดินต่างข้ามน้ำข้ามเขาไปเพื่อจะไปเผยแผ่ประกาศธรรมแห่งพื้นที่หนึ่งแห่งตำบลหนึ่งช่วงฤดูกาลหน้าฝนเนาะหน้าฝนก็ฝนตกลงมาเองอะฝนตกลงมาตลอดต่างปรากฏว่าเส้นทางนี่น้ำมันเพิ่มขึ้นน้ำมันเพิ่มขึ้นต่างสมัยก่อนมันมีขวาข้ามมีสะพานต้องลุยน้ำข้ามไปนะโอ้หลวงปอกับสามเณรเป็นปวดใจเนาะก็ข้ามสะดวกอยู่พอดีมีโยมแม่ยิงคนหนึ่งอาจจะเดินทางข้ามน้ำไปเหมือนกัน
ไม่ยิงก็ยังว่าหน้าสตาชุดเสื้อผ้าหน้าผมยังต่างๆมันพลุงพลังเนาะข้ามไปนี่โดยน้ำหนักของผ้าก็อย่างคลาดโดนน้ำนี่ปัดก็อาจจะไหลไปด้วยน้ำก็ได้ไม่ยิงคนนั้นก็เก๊กๆกังๆอยู่อันหิมตาน้ำบักกาข้ามไปหลวงพ่อหันยังอันก็เข้าไปหาบอกว่าโยมนี่ป้อคอหลวงป้อนี่ไปโยมคนนั้นก็พอแล้วก็คือถ้าเดินไปคนเดียวดิ่มดีไหลน้ำแน่ก็เลยเปาะคอขี่คอหลวงป่อไปกะขี่คอหลวงป่อข้ามน้ำไปเปาะคออีกแต่มันจะขี่คอถ้าขี่คอหนังบนคอไปเนาะเปาะคอเปาะหลังเปาะบ่าเปาะหลังไปไปถึงอันฝั่งตรงข้ามปุ้นหลวงป่อก็วางเอาอันแม่ยิงคนนั้นลงติฝั่งข้ามปุ้นตั้งแหมฝั่งหนึ่งปลอดภัยแล้วก็เอาวางลงแล้วก็เดินต่อไปสามเณรก็บ่นอึมอั้มด้วยคนหลวงพ่อมาเอ๊ะสามเณรนี่มันจมอะไรอย่างมันหลวงพ่อก็เดินไปมันสนใจนะเดินไปเรื่อยๆเดินไปจนถึงวัดจนถึงวัดแล้วก็กำลังจะไปถึงวัดก็จะฉันเข้าเนาะสถานเนาะหนังบอกคือหลวงเนนว่าไปเอาสำรับกับเข้ามาอ่ะกำลังนั่งฮะเนนกับนั่งบาปฏิบัติตามปฏิบัติตามคือกุฏิอันนี้ใจหม่อละบอกคือไปเนี่ยอย่างก็ไปรูปอ่ะนะอันนี้นั่งเจอเคยอยู่ฮะโอ้เนนไปเอากับเข้ามาแล้วยังได้นี่จะเลยเพลนแล้วนะคืออย่างอีหลวงพ่อผมข้องใจมันเดี๋ยวนี้นะหลวงพ่อมีศีลบริสุทธิ์อยู่ก่อนฮะไอ้อย่างศีลบริสุทธิ์อย่างเรื่องอย่างนี้เนนตะกี้นะหลวงพ่อผิดศีลนะผิดศีลอย่างก็หลวงพ่อแบกไม่ยิงอ่ะหลวงพ่อไปยุบไปกลับไม่ยิงอ่ะไอ้วะฮะหลวงพ่อว่าไอ้อย่างสามเณรไม่ยิงคนนั้นนี่นะโอ้ที่เธอจมอุ้มตะกี้แล้วก็เธอทำท่าดื้อรั้นครับฉันนี่พ่อเรื่องนั้นกะครับแม่นแล้วหลวงพ่อผมรู้สึกว่าบัดเดี๋ยวนี้หลวงป่อเป็นคนบ่บริสุทธิ์แล้วหลวงป่อมีศีลบ่บริสุทธิ์แล้วหลวงป่อไปสัมผัสถูกเนื้อต้องตัวกับแม่ยิงโอ้สามเณรเป็นว่าอี้กะเฮานี่วางแม่ยิงคนนั้นติฝั่งน้ำตั้งปุ้นตั้งแต่เจ้าแล้วนะกว่าจะเดินมาถึงวัดนี้แต่เธอกับแบกแม่ยิงคนนั้นมาถึงวัดแล้วก็ถึงขณะนี้กะวะเอาพอหลวงพ่อได้ว่าอย่างอีปุ๊บสามเณรนี่แตกตึกเลยสถาต่อมพญาต่อมปัญญาแตกเลยนะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องลักษณะเซนนะคือสอนแบบตรงจุดตรงประเด็นตรงหัวใจเลยเน้นมีความทุกข์กัดกลุ่มว่าหลวงพ่อทำผิดหลวงพ่อทำผิดหลวงพ่อทำผิดหลวงพ่อเฮ่อแม่ยิงเปาะคอหลวงพ่อมีความผิดวินัยอย่างอันอย่างอีคอนั่นคอนี้คิดสารพัดอยากจะด่าหลวงพ่ออยากจะบอกหลวงพ่อนะแต่ว่าอึมอั้มกล้าบอกจ้ะพอมานั่งถึงวัดถึงได้อู้ได้จ้ะแต่พอหลวงพ่อสะกิดคือฟังแล้วเข้าใจทุกเลยว่าโอ้นี่กะความทุกข์เฮาแบกทุกข์มาตั้งแต่หลวงพ่ออันแม่ยิงคนนั้นเปาะบ่าเปาะไหลหลวงพ่อข้ามน้ำไปเฮาแบกนั้นว่าเป็นความทุกข์เป็นความผิดอย่างอันอย่างอีแต่หลวงพ่อบ่าได้กึดอะหยังเลยหลวงพ่อแค่ว่าป้าแม่ยิงคนนั้นข้ามตะไปแล้วก็วางไว้เฮาเอามาเป็นความกึดมาเป็นความทุกข์ติดตัวเฮามาจากฐานน้ำปุ้นมาจนถึงวัดเพอันนี้แล้วความทุกข์จากความคิดจากการปรุงแต่งจากจินตนาการเอาผิดเอาถูกมันกลายเป็นความทุกข์มาลนเล่าเผาใจเฮาเป็นอย่างอีนี่เองเฮาบ่ปล่อยวางรู้อย่าสามเณรก็เลยได้คิดก็คือสว่างขึ้นตั้งปัญญาเลยอ๋อสุดท้ายก็ไปเอากับเข้าอย่างมาถวายหลวงปอนั่งดับปิ้งดื่มดำในธรรมสถานข้อนี้นะนิทานเรื่องนี้หรือว่าเรื่องราวนี้คือข้อคิดอย่างแก่เฮาสถาญาติโยมบางเรื่องบางราวเนี่ยเฮาเก็บมาเป็นความคิดเก็บมาเป็นคำกึดอย่างที่อาตมาเคยอู้เรื่องคนนินทาเฮานี่ก็ดี
คนที่ฉินนินทาคนหือร้ายว่าร้ายเฮาก็ดีถ้าเฮาบ่ได้ยินเฮาบ่ฮู้เรื่องเฮาจะทุกข์ก็เฮาก็ทุกข์นะเพราะเฮาบ่ได้ยินแต่ว่าถ้าเฮาได้ยินแล้วเฮาเอามาเป็นเรื่องเอามาใส่ใจมันจะทุกข์ก็มันก็ทุกข์เหมือนกันเนี่ยแต่ถ้าเฮาได้ยินแล้วได้ฟังแล้วได้ไปเก็บเอามาบางคนนี่ได้ยินเขาเล่าย้ำแล้วใจเถอะไปสอบถามคนนั้นคนนี้ดิมดิไปถามมันตรงๆมึงเล่าขวัญกูค่ะเออก็กูเล่าอ่ะมันมีจริงอ่ะอย่างสัทธามีจริงอย่างไรก็ว่ากันอย่างอันว่ากันอย่างติเล่าให้ฟังโอ้นะสัทธาเอาไปเอามาเป็นเรื่องเป็นราวพิษเถียงกันเถียงกันจนบ่พอหน้าพอตาบ่เผาผีกันเต้าตายก็มีนะไอ้กรรมตินินทาว่าไล่กันแล้วก็โคตรเกียดกันไปนี่สัทธาอีปล่อยอีแม่ทั้งหลายบางเรื่องบางราวนี่เฮามาพอแล้วโอ้มันเป็นเรื่องติบ่น่าจะเก็บมาเป็นความคิดมาเป็นปัญหาแต่ว่าคนเฮาส่วนใหญ่ก็เอามาเป็นปัญหาแล้วเอามาเป็นความทุกข์อกทุกข์ใจของตัวเก่าบางสิ่งบางอย่างสัทธาญาติโยมท่าถ้าเฮาบ่ฮู้จักปลงปลดตัวเก่าปลดปล่อยตัวเก่าบ่ปลงวางอารมณ์ต่างๆที่มันเป็นทุกข์มันก๊อดกัดกร่อนจิตใจเฮาบ่ฮู้มีความสงบสุขนั้นอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเฮาบ่ฮู้จักระงับมันบ่ฮู้จักหันบ่หันมันว่ามันเป็นความทุกข์อีนาสถาเขาก็จะเป็นเหยื่อของอารมณ์อย่างเงี้ยทุกติเตียถ้าเขาเป็นเหยื่อของความคิดเก่าๆความคิดเดิมๆเหตุการณ์เก่าๆมาหลอกหลอนเขาแล้วเขาก็คิดต่อเขาก็เครียดต่อทุกครั้งที่เขาคิดแล้วเขาเครียดมันจะสะสมแต้มของมันไปต่อไปพอคิดปุ๊บก็ทุกปั๊บเลยสัทธาคิดปุ๊บก็ทุกปั๊บคิดปุ๊บก็ทุกปั๊บเลยเขาจะเงี้ยอย่างใดถ้าในกรณีอย่างอีกเขาจะเนี่ยอย่างใดเพื่อจะสลัดอารมณ์อย่างอันออกไปเท่าไหร่มันก็ต้องพอถ้าในทางพุทธศาสนาเป็นบอกว่าสัมผัสนี่เนาะการสัมผัสก็คือตาหันรูปตาเขามองเห็นรูปมันเป็นเรียกว่าเกิดจักษุวิญญาณการรับรู้ต่างๆสามประการในตารูปแล้วก็วิญญาณเนี่ยมันมารวมกันเป็นเรียกว่าผัสสะภาษาหรือว่าการกระทบการทำให้สิ่งนั้นสิ่งนี้ปรากฏขึ้นมาการกระทบเนี่ยตาหันรูปเกิดจากสุวิญญาณ3ประการเรียกว่าภาษาเมื่อภาษาเกิดขึ้นมันจะมีตัวหนึ่งเข้ามาจับคือเวทนาเวทนามันจะมี3อย่างด้วยกันทุกข์เวทนาที่เป็นทุกข์เวทนาที่เป็นสุขและเวทนาที่อยู่กลางกลางบัดทุกข์บัดสุขนี่พร้อมที่จะไปทางใดก็ได้ถ้าขึ้นต่อไปทางทุกข์ก็ได้ไปทางสุขก็ได้ถ้าขึ้นดีก็ไปทางสุขถ้าขึ้นบ่ดีก็ไปทางทุกข์ถึง2อย่างถึง3อย่างเนี่ยศรัทธาญาติโยมอารมณ์ถึง3อย่างนี้รบกวนจิตใจของคนเฮาทุกวันนี้นะบางคนนี่อย่างที่ว่าแต่เรื่องราวที่เล่ามาเนี่ยฟังจากหูตอนนั้นโกรธตอนนั้นเกลียดตอนนั้นหันกิริยาอาการตอนนั้นโกรธตอนนั้นเกลียดตอนนั้นแล้วก็เก็บสิ่งเหล่านี้ไว้ในใจตั้งตานะตั้งตาตั้งหูได้ฟังแล้วเก็บเรื่องนั้นไว้ในจิตใจพอเวลาผ่านไปบ่ฮู้ต่อใดแล้วอารมณ์นั้นยังติดตามมาอยู่สัจจานังชัดเจนในความรู้สึกของโยมปอท่านนั้นอยู่เวลาเกิดก็ทุกเวลาเกิดก็ทุกเนี่ยเกลียดอยู่ยังจำหน้าหมอนั่นได้อยู่ยังจำกิริยาการที่มันเนี่ยกระเปิ่นได้อยู่ทั้งที่เรื่องราวผ่านมาตั้งเมื่อแล้วสถานยากอยู่มัวเฮาก็เหมือนกันนะใบใจเพียงแต่โยมป่อนั้นโยมคนเดียวหรอกที่มีปัญหาทุกลักษณะแบบนี้อาตมาภาพตัวเก่านี่ก็เคยโดนเรื่องอย่างอีมาอาตมาปัจจุบันนี้หูดีอยู่ข้างหนึ่งนะสัทธาญาติโยมดีแบบปกตินี่นะอีกข้างหนึ่งนี่จะมีเสียงดังวีวีวีตลอดเลยเพราะว่ามีอยู่ตอนครั้งหนึ่งเมื่อสงกรานต์ปีหนึ่งเมื่อนมาแล้วก็เปิ่นก็กินเหล้าเมายาร้องเพลงสนุกสนานกันเนาะแล้วแห่ค
รู้สึกว่าจะแห่ไม่กำสีแห่อย่างสักอย่างเนี่ยก็ร้องเพลงนะร้องเพลงเล่นกันไปตามถนนร้องเพลงหนุ่มหน้าเข้าสาวหน้าเกลืออาตมาก็ร้องเป็นพอใจอีน้องนั้นก็ร้องเป็นแม่หญิงก็ร้องเพลงกันโต้ยเดินโต้ยกันไปเป็นหมู่เป็นหมู่นะร้องเพลงคนร้องเพลงเหมือนกับอยู่ใกล้ไมค์ด้วยกันนะโอ้ปรากฏว่าคนที่รักเมาอีน้องนั้นน่ะจุดประทัดเป็นพวงบะเล็กบะเลนสตาเอามาจ่งหิมหัวอาตมาโอ้มันแตกบนไหลเลยสตาบนไหลอาตมาตั้งหูนี่เลือดไหลออกมาเลยนะวิ่งวิ่งวิ่งตอนนั้นมันเหมือนกับอันคนตีมือนักเนี่ยมือใหญ่ๆเนี่ยตบบ้องหูเขาอะสถานโอ้บ่ได้ยินอย่างเลยวัง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 แล้วก็อันมันนั้นเลือดไหลออกหูเนาะไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ว่าถูกทำร้ายแจ้งความแล้วก็ห้องอันขู่แหมวันก็ห้องกูดธรณีกับผู้ปกครองหยัดเปิดมาอู่จ่ามันก็รับสารภาพมดนะเขาก็พอเปิดรับสารภาพจะปั๊บจะไหมมันก็พอหน้าปอมันก็เป็นได้อินดูเป็นปอเซลก็อีแม่เฮียอย่างใดเอาอีเอารักษาพยาบาลถึงไหนก็ว่ากันเนาะย้อมก็รักษาพยาบาลย้อมเอาไปหาหมอก็ไปหาหมอโรงพยาบาลศูนย์ไปเช็คคลื่นประสาทหูเพิ่นว่าโอ้บ่มีแล้วแก้วหูทะลุขื่นหูนี่มันจะเป็นอย่างอีติดตัวไปตลอดจาดบ่หายสถานวิ่งวิ่งวิ่งอยู่เนี่ยนะช่วงแรกๆนี่โอ้เจ็บปวดหัวใจมากเลยสถานจากการที่เขาปกติเนาะอยู่ดีสบายนี่มาหูนี่ได้ยินช่วงแรกๆมันตึงเสียงมันดังเลยสถานมันมีความเครียดสะสมในอารมณ์เวลาหลับก็เป็นเวลาตื่นก็เป็นเลยนะเวลาก่อนนอนนี่ก็จะกึดถึงเรื่องนี้กึดถึงแล้วจนอึดอัดใจเลยอึดอัดใจบ่มีความสุขใจกึดแผ่วอยากจะฆ่าเขาบ่นะสตาอยากจะฆ่าอยากจะทําร้ายชีวิตเขาอยากจะสะบัดสะเป็ดแต่กึดไปกึดไปเฮาว่าเฮาทําไมเป็นคนอย่างอีเรื่องนี้กลับกลายเป็นว่าเรื่องมาทําร้ายเฮากรรมบัดเดี๋ยวนี้เนาะคืดฆ่าแต่ตัวเองก็แย่มได้เขาว่ากึดแย่อย่างถ้ากึดแล้วเขาแย่มได้ถ้าแย่ไปแล้วมันเกิดประโยชน์อย่างถ้าแย่ไปแล้วหูเขาจะดีเหมือนเดิมก็มันก็มดีมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วต้องอยู่กับมันเฮือใดจะแย่อย่างใดโอ้สถาญาติโยมกว่าจะถอนความรู้สึกนั่นใดกว่าจะวางอารมณ์ได้แหลกๆนี่หันหน้ามันถึงไข่ย้ำนะ ระยะหลังมาก็จากการที่เฮาปล่อยวางเฮืออภัยว่าเฮาอาจจะเป็นเวรเป็นกรรมจัดก่อนอาจจะไปทําร้ายเขาอย่างเอียนกึดไปอย่างอันน่ะกึดไปถึงว่าจัดก่อนพุ่นนะถ้าเฮาบ่กึดอย่างอันมันก็สะสมแต้มอันความเครียดแค้นในจิตในใจเฮาติ๊กๆกึดไปแบบนั้นก็ทําเฮือผ่อนคลายไปเรื่อยๆผ่อนคลายไปเรื่อยๆปัจจุบันนี้คนที่เนี้ยนั้นมันก็ตายไปแล้วนะตายไปแล้วล่ะก่อนมันจะตายมันก็เป็นคนดีอยู่เนี่ยมันก็เลี้ยงปอเลี้ยงแม่เขาก็มันก็มีบุญอยู่หรอกมันเลี้ยงปอเลี้ยงแม่มันแต่มันก็ตายไปแล้วเนี่ยศรัทธาญาติโยมถ้าสมมติว่าอาตมาเก็บความแค้นเก็บความเครียดนั้นไว้ปัจจุบันนี้ถ้าวี่อยู่ในหูนี่ก็คิดถึงมันก็จะจังมันอยู่หั่นจังมันอยู่หั่นไผเป็นคนจังเฮาก่ะเนาะอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยชุดเหนี่ยวลั่งว่ามีเฮามีเขาน่ะความจริงเหตุการณ์นั้นมันจบไปแล้วเนี่ยมันจบไปแล้วสิ่งที่ได้มาติดตัวเฮาก็คือบาดความอาการที่เฮาบาดเจ็บเฮาอาการที่เฮาได้เสียโสตประสาทด้านนี้แก้วหูทะลุบักก่อนนี้อาตมาดำน้ําอาตมาห่มดำน้ําหรอกไปเป็นฆราวาสเข็นฆราวาสสมัยก่อนนี้ไปตอดแหก็เนี่ยอย่างการนี้โอ้ดำน้ําเอาป่าม้วนซะทะพอโดนอย่างอีแก้วหูทะลุแล้วดำน้ําบ่ได้เลยนะพอน้ำเข้าหูนี่มันจะเป็นเรียกว่าเป็นหนองอีเนาะเป็นหนองเป็นเนี้ยหูจะน้ำเข้าหูข้างนี้มาได้เลยจะมีจะอักเสบขึ้นมาแล้วก็ทรมานอ่ะก็เลยมาได้ดำน้ำเลยจากคนที่ชอบดำน้ำก็เลยมันได้ดำน้ำมันได้น้ำนี่ต้องระวังอาบน้ำการอย่างการนี้ห้ามเข้าหูคนสาดน้ำปีใหม่ต้องเอาอย่างมาอุดหูไว้เนี่ยศรัทธาญาติโยมอยู่กับความทรมานแบบนี้นะ
แต่อาตมาบัดได้ตุกใจแล้วนะบัดได้ตุกใจเป็นความเครียดแค้นชิงชังอย่างเขาเฮาคิดว่าเออมันเป็นกรรมมันเป็นกรรมของเฮาชีวิตเฮาก็เดียวเดียวอันนะนะก็เดียวเดียวเฮาก็ต้องจากไปเหมือนกันอันนี้ก็เหลือเวลาแหมบัดมืดแล้วก็เนาะวันใดบอกว่าเปิ่นจะจ่ายรางวัลมาอ้าวสมชาติทํางานดีแล้วกลับไปบ้านได้นะวันใดบ่ฮู้แล้วเนาะเนี่ยสะทายปล่อยอีแม่ตั้งหลายบางสิ่งบางอย่างถ้าเฮาบ่ปลดปล่อยตัวเองถ้าเฮาไปจ่อมจมอยู่กับอารมณ์ที่มันทําร้ายตัวเฮาหั่นสุดท้ายถ้าอูอย่างภาษาอาจารย์พุทธทาสว่าเฮาโง่เองเนี่ยนะโง่เพราะภาษาโง่เพราะภาษาโง่เพราะอารมณ์ที่มาตั้งกิเลสถึงนั้นนะความโกรธความโลภความหลงนี่เป็นรากเหง้าของมันเลยสัทธามันจวนเฮาโกรธมันจุเฮาโกรธพอเฮาโกรธแล้วเฮาก็ทุกข์นะความทุกข์ของเฮาคือสิ่งที่พยามารหรือว่ากิเลสนี่มันชอบนักแก่สัทธาถ้าเฮาทุกข์ได้มันประสบความสําเร็จถ้าเฮาบ่อยากเฮ้อพยามารมันประสบความสําเร็จเฮาต้องบัดทุกข์กับอารมณ์ต่างๆเฮาต้องหันสัจธรรมเกิดแก่เจ็บตายอารมณ์นั้นมันดับไปประเมินแล้วแต่เฮาเก็บขึ้นมาปัดฝุ่นเอามาคิดเอามาทําให้ตัวเก่าทุกข์แหมนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะมันเป็นอดีตไปบ่ฮู้ต่อใดแล้วซึ่งเฮากลับเข้าไปแก้ไขอดีตนั้นบ่ได้สักอย่างเฮากลับเอาอดีตนี่มาเป็นปัจจุบันที่เป็นหอกทิ่มแทงหัวใจเฮาเนาะภัยที่มีอาการเป็นอย่างอีควรจะได้คิดแล้วนะท่านเวลาของเฮาเหลือน้อยลงน้อยลงเฮายังมีอารมณ์เล็กๆน้อยๆเหลืองเล็กน้อยเนี่ยมาเบียดเบียนมารบกวนจิตใจของเฮาให้มีความทุกข์นี้แสดงว่าโอ้เฮาบ่ถึงไหนแล้วในการปฏิบัติในการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าของทางพุทธศาสนาบัดจําเป็นจะต้องเหาะเหินเดินอากาศได้นะท่านขอเฮาระงับดับทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเฮาได้แล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจที่ประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยคนที่อยู่โดยพรหมวิหารธรรมเท่านั้นที่จะมีความสุขได้ถ้าเฮาบ่อยู่โดยพรหมวิหารธรรมได้เนี่ยศรัทธาญาติโยมเฮายังขาดความเมตตาขาดความกรุณาขาดมุทิตาขาดอุเบกขาเขียดแค้นชิงชังอยู่นี่แสดงว่าเฮาอยู่ในยังถูกพยามารใช้งานเฮาอยู่คือเฮาประสบแต่ความทุกข์ตลอดเวลาถ้าเฮาต้องการความสุขมีไผเฮาได้ตวยเนาะศรัทธาอย่าตมาอูนี่นี่คนที่ปลดปล่อยศรัทธาญาติโยมได้ถ้าเฮามีความทุกข์อย่างนี้ก็คือตัวเฮานั่นแหละปลดปล่อยด้วยวิธีใดก็โดยวิธีที่มีเมตตาต่อตัวเก่าเฮาทุกข์กับเรื่องนี้มาต่อใดแล้วเฮายังบ่อินดูตัวเก่าเด้อกะเฮาจะบ่ถ่ายถอนอารมณ์ตัวนี้ออกจากตัวเองเด้อกะถ้าเฮาบ่ถ่ายถอนเฮาก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นน่ะสัทธาเหมือนกับว่าหนามปักอยู่แล้วเฮาตึ้มเอาออกเองน่ะวันดีคืนดีก็ยู่หนามแหมวันดีคืนดีก็ยู่มันแหมอ่ะมันก็เจ็บติกๆอ่ะต้องถอนออกให้ได้นะถอนหนามที่มันปักตัวเก่าให้ได้มีไผหันด้วยน่ะหนามที่ปักเฮานี่เฮาหันอยู่คนเดียวเฮาก็จะต้องถอนคนเดียวนาวศรัทธาญาติโยมเนาะก็ได้สารธรรมจากเรื่องนี้พอสมควรนะจากการได้สนทนาต้องขอขอบคุณผู้เป็นต้นเรื่องเนาะอันนี้ขออนุญาตบักกาปประกาศและไปเป็นต้นเรื่องแต่เป็นคนที่อาตมาเคารพนับถือคนหนึ่งเหมือนกันเป็นผู้รักผู้ใหญ่ที่หน้าตาอิ่มบุญนะแต่ปรากฏว่ามีสิ่งที่น่าแปลกใจว่าโอ้มีอารมณ์อย่างอีในใจอีปอตุยกายอีนะอีปอว่าถ้าเรื่องนี้มันถ้ามีเรื่องนี้อีปอสบายที่สุดนะถ้ามีเรื่องนี้มันต้องมีอีเรื่องอื่นนะอีปอ ฉะนั้นดับเรื่องนี้คือใดก่อนเนาะเพื่อจะบ่ให้เรื่องอื่นๆมันเกิดขึ้นแฮมแต่ดูแล้วจากการสนทนากันตะว่าอีปอก็เข้าใจพอสมควรแต่เรื่องนี้บ่ใช่เรื่องง่ายซะทะถ้ามันเป็นเรื่องง่ายมันบัดติดตัวเปิ่นมาถึงบัดเดียวนี้เนาะศรัทธาญาติโยมชั่วโมงนี้นี่เปิดสายบ่ได้แล้วก็เนาะอันที่3 55 56แล้วเอาอย่างอีดีกว่าเดี๋ยวไปเปิดสายในช่วงชั่วโมงที่2ก็แล้วกันเนาะชั่วโมงที่2จะเปิดสายฮือเนาะตอนนี้ขออนุญาตพักเบรกสักครั้งศรัทธาญาติโยมได้ฟังเพลงเพลงธรรมะสักเพลง2เพลงเนาะเตือนเถิดทุกท่านก่อนเนาะ